และในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะไปติดตามข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการส่งเสริมการค้าชายแดนนะคะเพื่อที่จะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมการค้าสร้างโอกาสให้เกิดรายได้ตามแนวชายแดนให้มากขึ้นค่ะนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์นะคะมาตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมค่ะที่ตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์พร้อมกันนี้ก็ยังร่วมประชุมนะคะกับนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มีพลตรีณัฐศรีอินนะคะผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะประชุมร่วมเพื่อติดตามข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการส่งเสริมการค้าชายแดนรับทราบข้อมูลของจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่หลายภาคส่วนโดยเฉพาะหอการค้าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยพยายามขับเคลื่อนและผลักดันให้เป็นด่านศุลกากรที่ได้มาตรฐานเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนให้เพิ่มมากขึ้นด้วยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นว่าควรสนับสนุนค่ะให้มีด่านศุลกากรแห่งใหม่ที่บริเวณช่องจอมเพราะว่าจากข้อมูลพื้นที่ด่านตรงนี้เนี่ยมีมูลค่าการค้าสูงแล้วก็ยังเป็นความต้องการของคนในพื้นที่รวมถึงชาวบ้านด้วยซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลในการหาโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อหารายได้จากช่องทางใหม่ๆเข้าประเทศก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่อาจจะมีการตั้งด่านศุลกากรแห่งใหม่ในพื้นที่นี้ไปฟังเสียงคุณสุทินคลังแสงกันค่ะมีอุปสรรคอยู่นิดเดียวเองไม่ใช่อะไรคือการขอที่ดินจากหน่วยงานกรมอุทยานซึ่งกรมอุทยานเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่าหน่วยงานกลางซึ่งเป็นผลประโยชน์ของประเทศคือรัฐบาลเนี่ยก็ชอบที่จะมาชั่งน้ำหนักดูพอดูแล้วนี่ผมว่าคุยกันด้วยเหตุผลที่คุยกันวันนี้ผมว่าทุกฝ่ายรับได้นะเราเอาอุทยานมาสักนิดนึงไม่เยอะไม่กี่ไร่จากที่มีอยู่แสนกว่าไร่เพื่อมาทำเรื่องนี้เนี่ยผลทางเศรษฐกิจมันได้ก็จะคุ้มค่าถ้าฝ่ายความมั่นคงไม่เห็นด้วยอาจจะเหนื่อยแต่นี่ฝ่ายความมั่นคงก็สนับสนุนถูกไหมฮะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงผมก็จะนำเอาข้อมูลที่ได้วันนี้นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องก็ไม่มีใครอื่นใครเจ้าของงานก็กระทรวงการคลังก็ท่านนายกท่านก็ควบอยู่แล้วกรมศุลก็จะมีกรมอุทยานผมว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากส่วนถ้าเห็นพ้องต้องกันแล้วนี่จะเร็วจะช้านี่ผมว่าถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลผมว่าไม่ช้า